ทางสปกได้เคยประกาศเป็นเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรนะครับแต่ว่าสภาพพื้นที่ไม่เหมาะกับทำการเกษตรนะครับทางสปกก็ส่งมอบคืนพื้นที่ให้กรมป่าไม้ในปี2539ครับค่ะเมื่อวานเจ้าที่เราก็ได้ลงพื้นที่ไปสำรวจพื้นที่ดังกล่าว6แปลงนะครับเนื้อที่200กว่าไร่นะครับอันนี้ก็มีการปลูกยางพาราในบางส่วนนะครับพื้นที่บางส่วนก็เป็นพื้นที่เป้าหมายที่จะทำการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติด้วยนะครับค่ะอันนี้ก็คือสรุปว่า200กว่าไร่เป็นพื้นที่อะไรนะคะเอาใหม่อีกสักครู่หนึ่งเป็นพื้นที่ของก็เป็นพื้นที่ที่พอนอกเหนือจากเขตสปกก็จะเป็นพื้นที่ป่าสงวนอยู่นะครับป่าสงวนแห่งชาติป่าผู้ซ้ำผักหนามนะครับค่ะก็คือเป็นสปกด้วยแล้วก็เป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติด้วยใช่ไหมคะครับอันนี้เราระบุไหมคะถึงสปกเท่าไหร่แล้วก็ป่าสงวนนี้เท่าไหร่อันนี้ที่เราไปลงไปดูนะครับมันก็เป็นพื้นที่อยู่ในที่แปลงที่เราไปตรวจสอบนะครับที่ทางเจ้าที่ไปตรวจสอบทั้งหมด6แปลงค่ะเป็นพื้นที่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าผู้ซ้ำผักหนามนะครับในเนื้อที่200กว่าไร่นะครับค่ะฉะนั้นก็หมายความว่าเอาละใน200กว่าไร่เนี่ยคือประชาชนคนทั่วไปไม่สามารถครอบครองได้ใช่ไหมคะถูกต้องไหมคะตรงนี้ก็ไม่ใช่ครับคือในพื้นที่ป่าสงวนมันต้องมีรายละเอียดอยู่บางส่วนนะครับประชาชนที่ทำกินอยู่ก่อนนะครับที่ประกาศนะครับในมติครม. 30 มิย. 41นะครับอันนี้เราก็ให้สิทธิในการทำกินได้ครับตรงนี้ก็ต้องดูว่าตรงนี้ว่าเป็นเจ้าของเป็นชื่อใครเจ้าของเดิมและใครทำประโยชน์นะครับส่วนในบางแห่งเนี่ยถ้าไม่อยู่ในที่ดินที่เราจะทำการจัดที่ดินทำกินตามนโยบายของคณะกรรมการแห่งชาติหรือตามมติครม. 30 มิย. 41ก็ถือว่าเป็นการบุกรุกพื้นที่ป่าครับค่ะแล้วตรงนี้เราตรวจสอบหรือยังคะว่าตกลงเนี่ยมันอยู่ในพื้นที่ครอบครองเจ้าของเดิมหรือว่ามีการซื้อต่อขายต่อวันนี้เจ้าที่ก็ไปตรวจสอบเพิ่มเติมครับวันนี้นะครับเพราะว่าเมื่อวานไปก็ไม่มีใครมาแสดงตนนะครับว่าเป็นเจ้าของพื้นที่นะครับรวมทั้งได้สอบถามทางผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ยังผู้ใหญ่บ้านเองก็ไม่ได้ข้อมูลว่าพื้นที่นี้ใครเข้ามาครอบครองหรือใช้ประโยชน์อะไรยังไงอันนี้เราก็ต้องไปตรวจสอบในรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งครับ